สวัสดีค่ะสลินดาสัตมานนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะที่ทางศูนย์ของเราได้ทําคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับทาราบำบัดสําหรับคนที่มีอาการปวดเข่าและทาราบำบัดเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุยกันเรื่องทาราบำบัดสําหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังกันค่ะสําหรับอาการปวดหลังนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบกระดูกสันหลังเสื่อมโครงกระดูกสันหลังตีบแคบหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทและกระดูกสันหลังเคลื่อนค่ะแต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามนะคะจะทําให้คนไข้มีอาการปวดบางรายจะมีอาการชาร้าวลงขาค่ะสิ่งที่ตามมานะคะจะทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะโพกและที่สําคัญเลยค่ะคือกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวหรือคอมัสเซิลคอมัสเซิลนะคะเป็นกล้ามเนื้อสําคัญเลยค่ะที่จะทําให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยมีความมั่นคงค่ะทาราบำบัดเนี่ยเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะที่จะทําให้กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวของเราแข็งแรงได้อย่างดีเลยค่ะทาราบำบัดมีคุณสมบัติหลายอย่างค่ะหนึ่งในนั้นคือแรงลอยตัวหรือ buoyancy force ซึ่งจะทําหน้าที่พยุงร่างกายขณะอยู่ในน้ําทําให้ผู้ที่มีอาการปวดสามารถออกกําลังกายในน้ําได้โดยไม่มีอาการปวดหรืออาการปวดลดลงค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ก็มีอาการปวดหลังเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อห้ามข้อควรระวังของทาราบำบัดกันค่ะข้อห้ามข้อควรระวัง 1. มีไข้สูง 2. มีแผลเปิดแผลติดเชื้อโรคผิวหนังที่สามารถติดต่อได้เช่นเชื้อราที่เท้าปูดเชื้อราที่หนังศีรษะกลากเกลื่อนเป็นต้นค่ะ 3. ผู้ที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะอุจจาระได้4. การติดเชื้อทุกประเภทเช่นหัวอักเสบไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อระบบทางเดินอาหารไข้ไทฟอยด์อหิวาตกโรคไข้สันหลังอักเสบโปลิโอและโรคปิดเป็นต้นค่ะ 5. ผู้ที่เป็นโรคลมชักลมบ้าหมูแก้วหูทะลุ 6. ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงหรือตับเกินไปภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นต้นค่ะ 7. ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดโดยเฉพาะผู้ที่มีการขยายตัวของทรวงอกน้อยลงค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังระยะเฉียบพลันนะคะมีอาการปวดรุนแรงยังไม่แนะนำให้ทำทาราบำบัดควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดก่อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเตรียมท่าออกกำลังกายในน้ำง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาฝากกันค่ะโดยความสูงของระดับน้ำนะคะจะอยู่ใต้ราวนมขณะอยู่ในน้ำนะคะอย่าลืมเขม่าท้องค่ะเพื่อให้การทรงตัวง่ายขึ้นไม่กลั้นหายใจนะคะและจิบน้ำเป็นระยะค่ะเพราะการออกกำลังกายในน้ำนะคะก็ทำให้เราสูญเสียเหงื่อได้เช่นเดียวกันกับการออกกำลังกายบนบกค่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นควรมีผู้ติดตามด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายกันค่ะท่าที่1ท่าเริ่มต้นยืนเท้าชิดเท่าที่สามารถทรงตัวได้งอเข่าลงคล้ายกับนั่งเก้าอี้ในน้ำจากนั้นคว่ำมือลงและออกแรงแกว่งแขนไปทางด้านหน้าและหลังสลับกันซ้ายขวาขณะทำนะคะแนะนำให้เขม่าท้องและพยายามยืนทรงตัวให้อยู่ค่ะทำ3-15ครั้ง3รอบท่าที่2ท่าเริ่มต้นยืนเท้าชิดเท่าที่สามารถทรงตัวได้งอเข่าลงคล้ายกับนั่งเก้าอี้ในน้ำจากนั้นออกแรงหุบแขนเข้ามาด้านหน้าและกางแขนออกค่ะเขม่าท้องและพยายามยืนทรงตัวให้อยู่ทำ35ครั้งทั้งหมด3รอบค่ะท่าที่3ท่าเริ่มต้นยืนเท้าชิดเท่าที่สามารถทรงตัวได้เหยียดแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหน้าจากนั้นเอื้อมมือไปแตะขอบสระให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถยืนทรงตัวอยู่ได้ทำ3-15ครั้งทั้งหมด3รอบท่าที่4ท่าเริ่มต้นยืนเท้าชิดเท่าที่สามารถทรงตัวได้เหยียดแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหน้าจ
จากนั้นเอื้อมมือไปแตะขอบสระให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถยืนทรงตัวได้พร้อมกับเหยียดขาไปด้านหลังทีละข้างทำซ้ำ15ครั้งทั้งหมด3รอบท่าที่5ท่าเริ่มต้นยืนตรงกางขากว้างเท่าหัวไหล่จากนั้นใช้มือขวาดันน้ำไปทางซ้ายพร้อมเหยียดขาขวาไปด้านหลังและสลับข้างค่ะซ้ายขวานับเป็น1ครั้งทำซ้ำ15ครั้งทั้งหมด3รอบท่าที่6ท่าเดินในน้ำไปทางด้านหน้าท่าเริ่มต้นยืนตรงในน้ำให้ความสูงของน้ำอยู่ระดับเอวถึงอกมือเท้าเอวหันหน้าไปหาสระฝั่งตรงข้ามจากนั้นเดินไปสระฝั่งตรงข้ามพร้อมกับขมิบท้องและพยายามยืดตัวตรงค่ะเมื่อเดินถึงขอบสระให้เดินกลับตามเดิมค่ะเดินไปกลับนับเป็น1รอบทำซ้ำทั้งหมด5รอบค่ะท่าที่7ท่าเดินในน้ำไปทางด้านข้างท่าเริ่มต้นยืนตรงในน้ำให้ความสูงของน้ำอยู่ระดับเอวถึงอกมือเท้าเอวหันข้างเข้าหาขอบสระจากนั้นขมิบท้องก้าวขาไปทางด้านข้างให้กว้างที่สุดเท่าที่สามารถรักษาสมดุลได้ค่ะเมื่อถึงขอบฝ่าอีกฝั่งให้เดินกลับด้วยขาอีกข้างค่ะทำซ้ำทั้งหมด5รอบท่าที่8ท่าเดินในน้ำไปทางด้านหลังท่าเริ่มต้นยืนตรงในน้ำให้ความสูงของน้ำอยู่ระดับเอวถึงอกมือเท้าเอวหันหน้าเข้าหาขอบสระจากนั้นขมิบท้องเหยียดขาไปทางด้านหลังให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถรักษาสมดุลได้จนถึงขอบสระอีกฝั่งจากนั้นให้เดินถอยหลังกลับตามเดิมค่ะทำซ้ำ5รอบเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่าออกกำลังกายที่นำมาฝากกันง่ายหรือยากเกินไปไหมคะหากง่ายเกินไปนะคะท่านสามารถเพิ่มความยากได้ค่ะโดยการทำให้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากยากเกินไปนะคะให้พยายามทำช้าๆค่ะแต่ถ้าท่าไหนนะคะที่ออกกำลังกายแล้วรู้สึกไม่สบายปวดหรือชาร้าวเพิ่มมากขึ้นนะคะให้หยุดทำทันทีค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับทาราบำบัดนะคะสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักกายภาพบำบัดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ